าจจะเป็นลูกกับแม่แต่จริงๆคุณพ่อก็ต้องเข้ามารับรู้บางเรื่องด้วยเนื่องจากว่าในครอบครัวในความสัมพันธ์เนี่ยมันมีความรับผิดชอบร่วมกันทุกอย่างเนี่ยมันเวลาเกิดก็จะมีผลกระทบและมีอิทธิพลต่อกันและกันเกือบเสมอไม่ใช่เวลาที่มีการรับการบำบัดอาจจะเริ่มจากความคิดของคนแค่คนเดียวอยากจะบำบัดสุดท้ายค่ะต้องได้รับความร่วมมือจากสมาชิกเกือบทุกคนในครอบครัวอย่างในมัมสเตอร์ทอล์กบายป้าต้อมมัมสเตอร์ Family Therapy ครอบครัวบำบัดคำว่าครอบครัวเป็นคำที่ฟังดูอบอุ่นและสื่อถึงความรักความสัมพันธ์ที่ดีแต่ถ้าเมื่อไหร่ครอบครัวแทบจะไม่ใช่ครอบครัวคราวนี้เลยแย่แน่ๆค่ะมัมสเตอร์ทอล์กวันนี้เราเลยพาคุณแม่มารู้จักกับกระบวนการ Family Therapy ที่จะเป็นตัวช่วยให้ครอบครัวยังคงเป็นครอบครัวอย่างสมบูรณ์แบบอยู่นะคะเรามาคุยกับอาจารย์บุ๋มพิมลมานอินทราวุฒิหรือโค้ชบุ๋มซึ่งเป็นทั้งเทรนเนอร์และ Executive Coachที่ดูแลผู้บริหารในองค์กรและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์เจ้าของเพจโค้ชบุ๋ม The Relationship Expert ไปชมกันเลยค่ะอย่างนี้แสดงว่าคนที่สมควรจะเข้ามาดูแลตัวเองในกระบวนการนี้จะเป็นคนประเภทไหนบ้างคะอันนี้ที่ผมมองว่าเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนก็ต้องอย่าลืมนะทุกวันนี้ถามว่าเปอร์เซ็นต์คนในประเทศเราที่รู้จักเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เยอะนะแล้วนึกถึงยุคที่เราเกิดมาพ่อแม่เราเนี่ยเขาสามารถใช้ชีวิตตั้งแต่ต้นจนจบได้โดยไม่ต้องเจอนักจิตบำบัดเลยก็ได้ถูกป่ะเขายังรอดเลยผ่านมาได้เขายังผ่านมาได้เลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต่อให้ไม่ต้องมาเจอเลยมันก็ผ่านได้มันก็ผ่านได้มันก็เจ็บๆคันๆกันไปแล้วสุดท้ายความรักที่คนเรามีต่อกันในครอบครัวก็จะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งลุกขึ้นมาแล้วก็พูดว่าให้อภัยก่อนหรือว่าลืมมันเสียเถอะซึ่งจะลืมจริงไม่จริงก็อีกเรื่องนะเพียงแต่ว่าถ้าเราเรียนรู้เรื่องเหล่านี้ได้เร็วแค่ไหนเราสังเกตตัวเองได้เร็วแค่ไหนสมมุติเราเจอนักบำบัดแล้วเราคิดว่าเราอยากพึ่งพิงเขาละอยากใช้เขาเราทำได้เร็วแค่ไหนเราก็สุขเร็วขึ้นแค่นั้นเราก็ทุกน้อยลงแค่นั้นเองก็คือเข้าสู่กระบวนการได้เร็วขึ้นแล้วถามว่าโอ้โหรู้ตัวเลยจริงๆแค่เรารู้สึกว่าความสัมพันธ์เริ่มไม่ดีอ่ะให้กลับมาเช็ค3แก่นอ่ะที่พี่บุ๋มให้ไว้อ่ะว่าถ้าคุณเริ่มรู้สึกความสัมพันธ์ไม่ดีแปลว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างเช่นไม่สื่อสารกับไม่เข้าใจอ่ะกลับไปเช็คดูซิการสื่อสารในบ้านของเราตอนเนี้ยมันมีอะไรที่เราไม่ได้สื่อสารออกไปมีอะไรที่ฉันยังไม่เข้าใจเธอเอ๊ะหรือมันมีอะไรที่ฉันแบบไม่ได้บอกให้เธอเข้าใจฉันหรือเปล่านะแบบเนี้ยกลับไปเช็ค3แก่นเนี้ยเพราะว่าความสัมพันธ์การสื่อสารและความเข้าใจมันไม่มีวันแยกออกจากกันเมื่อไหร่ที่คุณมีการสื่อสารด้วยความเข้าใจความสัมพันธ์จะดีความสัมพันธ์ที่ดีทำให้คุณชอบการสื่อสารแล้วคุณก็จะรักการสื่อสารด้วยแล้วก็ความเข้าใจมันก็ตามมาเคยจะเหมือนกับว่าแม่ไม่พูดเรื่องเดิมอีกแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้อยากจะรู้เลยเราก็จะพูดไม่จริงเราก็ปฏิเสธทันทีเลยอ่ะคือเราไม่ได้สังเกตว่าเอ๊ะทำไมลูกพูดประโยคนี้กับเราแบบแม่ไม่เคยผิดเลยนะเราเคยพูดคำนี้แม่ไม่เคยผิดเลยอ่ะถ้าเราไม่อยากได้ยินมันอ่ะคำเดียวคือปากกล้าขาแข็งใหญ่ละมันจะออกมาเป็นแบบเราก็จะโยนออกอีกอยู่ดีถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเนี่ยให้ช้าลงฟังให้มากขึ้นแล้วก็เวลาฟังอ่ะอย่าเพิ่งไปให้ความหมายหรืออย่าเพิ่งไปบอกว่าอย่างนี้เท่ากับพูดเท่ากับเถียงพูดว่ากับข้าวเค็มเท่ากับกับข้าวไม่อร่อยเนี่ยมันไม่ใช่นะเค็มก็คือแค่เค็มนะมันจะอย่างนี้คนเราจะมันจะทำให้มันใหญ่ขึ้นแล้วจะสรุปรวมเลยอันนี้ต้องสังเกตตัวเองมันต้องสังเกตตัวเองจริงๆต้องมีความตั้งใจในระดับหนึ่งถ้าหากว่าเราเริ่มไม่มีความสุขอาจจะต้องถอยมาแล้วก็บอกว่าวันนี้ฉันไม่มีความสุขมันเพราะอะไรฉันทำอะไรได้บ้างฉันปล่อยอะไรได้บ้างฉันไม่ยึดติดอะไรได้บ้างอันนี้คือการสื่อสารกับตัวเองการสื่อสารกับตัวเองของผมที่ต้องคุยกับแม่ซื้อบ่อยๆเลยแบบแรกเลยช้าลงแล้วก็ลองถามคำถามตัวเองซึ่งถ้าเกิดว่าสมาชิกในครอบครัวท่านใดท่านหนึ่งปกติจากประสบการณ์ก็เพราะว่าคุณแม่เนี่ยจะเป็นปัจจัยหลักเป็นปัจจัยหลักของเกือบทุกเรื่องเพราะพลังงานของแม่เนี่ยสำคัญที่สุดในบ้านเลยนะถ้าเลยล่ะถ้าแม่แฮปปี้วันไหนแฮปปี้ทั้งครอบครัวเหมือนกันนะบ้านฟุ้งฟริ้งเป็นสีชมพูมากเพราะฉะนั้นจริงๆใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดการตระหนักรู้ของแม่ค่ะถ้าเกิดว่าดูรายการนี้แล้วหรือว่าฟังเรื่องนี้แล้วเริ่มอยากจะลองทำคือตลอดมาอย่างที่บอกว่าคนเริ่มมาเปิดดูรายการนี้เขาก็สนใจที่จะพัฒนาตัวเองแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นลองมาตระหนักรู้ในตัวเองคำว่าตระหนักรู้ก็คือการที่รู้ว่าฉันกำลังทำอะไรฉันกำลังคิดอะไรแล้วการทำหรือการคิดของฉันมีผลต่อฉันและต่อผู้อื่นอย่างไรอันนี้ก็จะเป็นสเต็ปแรกๆเลยที่ควรจะทำถ้าเกิดว่าคนที่เขาไม่ได้มีโอกาสมาเจออาจารย์บุ๋มไม่มีโอกาสจะรู้จักกับกระบวนการแบบนี้พี่บุ๋มแนะนำให้เขาดูแลตัวเองง่ายๆเลยยังไงนอกจากที่ช้าลงแล้วก็สื่อสารกับตัวเอง
เหมือนที่พี่ผมพูดเลยคีย์เวิร์ดคำเดียวสื่อสารเพื่อความสัมพันธ์มีอะไรให้กลับมาเช็คเรื่องการสื่อสารก่อนนะคะการสื่อสารมันทำให้เกิดความเข้าใจเพราะฉะนั้นค่ะอย่าคาดหวังว่าผู้อื่นจะรู้โดยที่เราไม่บอกเวลาสื่อสารให้สื่อสารด้วยความเข้าอกเข้าใจและให้อภัยเสมอเริ่มที่ตัวเราใช่ไหมที่เรารู้สึกแล้วเราก็สัมผัสได้เราก็ควรจะสื่อความต้องการไปให้เขารู้และเราต้องการอะไรจากเขาเนี่ยก็ขอเขาเลยตรงๆได้ไม่ต้องกลัวเสียฟอร์มวันนี้ต้องขอบคุณพี่บุ๋มมากเลยนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกับอาจารย์บุ๋มกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคุณผู้ชมวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณพี่บุ๋มค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายถ้าคุณแม่ชอบคลิปนี้อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆและกด Subscribe ช่อง Mumster ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ Mumster Talk by ป้าต้อม Mumster